แบงค์ค่ะคือผมกับเฟิร์สถ้าต้องสู้กันจริงๆผมมั่นใจในแกงของผมวัตถุดิบคืออันทะวัวน่าจะมีกลิ่นสาบและกลิ่นคาวของมันผมก็เลยมานึกได้ว่าน่าจะกลบกับเมนูของไทยผมเลยคิดแกงเขียวหวานแล้วก็อันทะวัวครับเคยทำไหมครั้งแรกเลยครับเชฟการปรุงอันทะวัวของแบงค์ทำได้ดีนะขอบคุณครับแต่ที่พูดเนี่ยเฉพาะตัวอันทะวัวซอสแกงเขียวหวานของแบงค์ทำให้ดิฉันผิดหวังมากเครื่องแกงนี้ดิฉันรับไม่ได้ซอสแกงเขียวหวานของแบงค์ทำให้ดิฉันผิดหวังมากขอโทษครับเครื่องแกงนี้ดิฉันรับไม่ได้ดิฉันไม่อยากจะพูดย้อนกลับไปว่าคุณเคยทำเครื่องแกงมาได้ดีแค่ไหนในกี่รอบการแข่งขัน Master Chef เราไม่สะสมบุญค่ะครับเราตัดสินเป็นครั้งไปตัวอันทะอัวที่มันนุ่มแทนที่จะเอาซอสเขียวหวานมาช่วยเสริมตอนนี้มันกลับมาช่วยทำให้มันดับพอกินเข้าไปกะปิแรงมากครับผมการจะเป็นเชฟที่ดีความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญถือว่าวันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับไม่ใช่แบงค์วันนี้ก็ไม่ใช่วันของผมอ่ะก็รู้สึกแย่แล้วก็ด้วยรสชาติที่คอมเมนต์แบบนั้นแล้วก็ไม่น่ารอดไปไหน